โค้ชเชมั่นใจเทนนิสยังเจ๋งสุดในโลกพยายามไม่กดดันแม้ถูกคาดหวังทองอลปโค้ชเชชัดชัยเชหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมเทควันโดไทยรับพานิพักวงพัฒนกิจยังมีฝีเท้าดีสุดในรุ่น49กิโลกรัมยิงแม้ช่วงที่ผ่านมาจอมเตะจากยุโรปหลายคนจะพัฒนาตัวเองขึ้นมาและเอาชนะพานิพักได้ในบางแมตช์กำชับเทนนิสเล่นเหมือนที่ซ้อมและขอให้คิดว่าเหมือนลงแข่งแมตช์ทั่วไปเพื่อไม่ให้เครียดและกดดันหวังในรอบคัดเลือกโอลิมปิกปารีสเดือนมีนาคมนี้จอมเตะไทยซิลที่นั่งเพิ่มอีกสัก 2-3 ใบโค้ชเชชัดชัยเชหัวหน้าผู้ฝึกสอนเทควันโดทีมชาติไทยเปิดเผยว่าสำหรับเทควันโดไทยในเวลานี้คว้าโควต้าโอลิมปิกเกม2024ไปแล้ว1คนจากเทนนิสพานิพักวงพัฒนกิจในรุ่น49กิโลกรัมหญิงอย่างไรก็ตามในช่วงเดือนมีนาคมนี้ที่จะแข่งขันคัดเลือกอีกตนก็หวังว่าจะมีนักกีฬาไทยที่คว้าโควต้าได้สำเร็จจากการแข่งขันรายการดังกล่าวสัก 2-3 รุ่นทั้งจากรุ่น58กิโลกรัมชาย68กิโลกรัมชายและ57กิโลกรัมหญิงและหวังว่าจะผลักดันนักกีฬาให้ติดเข้าไปแข่งขันรอบสุดท้ายที่กรุงปารีสให้ได้มากที่สุดโค้ชเชเผยอีกว่าในการแข่งขันโอลิมปิกเกมนั้นเทควันโดถือเป็นกีฬาที่แฟนๆกีฬาหลายคนจับตาและตั้งความหวังว่าจะคว้าเหรียญทองโดยเฉพาะจากเทนนิสพานิพักวงพัฒนกิจที่เป็นแชมป์เก่าดังนั้นตนก็พยายามบอกกับพานิพักเสมอถ้าลงไปแข่งขันขอให้คิดว่าโอลิมปิกก็เป็นอีกหนึ่งแมตช์แข่งขันเหมือนรายการกรังปรีใดทั่วไปซึ่งก็พยายามจะไม่สร้างความกดดันให้กับนักกีฬาในรุ่น49กิโลกรัมหญิงของพานิพักนักกีฬาจากทางฝั่งยุโรปหลายคนถือว่าพัฒนาขึ้นไม่น้อยและน้องเทนนิสก็เคยแพ้บางคนด้วยโดยนอกจากสเปนก็ยังมีตุรกีอย่างไรก็ตามก็ยังมีอีกหลายๆคนที่ยังไม่ได้โควต้าฉะนั้นก็ต้องมาดูกันอีกทีหลังจบการคัดเลือกกว่าจะมีใครบ้างทั้งนี้ทั้งนั้นหากว่ากันด้วยฝีมือผมยังมั่นใจว่าพานิพักเป็นอันดับหนึ่งอยู่เรื่องที่จะจัดการให้ได้อย่างเดียวก็คือพยายามไม่กดดันและเครียดให้น้อยที่สุดเพื่อที่ตอนแข่งขันจะได้ลงไปเล่นได้อย่างที่ฝึกซ้อมมาทั้งนี้ย้อนกลับไปในการแข่งขันเทควันโดโอลิมปิกเกม2020ที่ประเทศญี่ปุ่นทีมเทควันโดไทยได้โควต้าไปแข่งขันรอบสุดท้าย2ที่นั่งจากรุ่น49กิโลกรัมหญิงพานิพักวงพัฒนกิจและรุ่น58กิโลกรัมชายรณรงค์เสวกวิหารีและหากนับผลงานของทีมเทควันโดไทยทั้งหมดตั้งแต่เข้าร่วมโอลิมปิกเกมทีมเทควันโดไทยคว้าไปแล้ว1เหรียญทอง2เหรียญเงิน3เหรียญทองแดงเมียน้อยในตำนานเบ้นพรชิตาทวงบัลลังก์แซ่บลดหุ่น15กิโลสวยเป๊ะสามียังอึ้งเมียน้อยในตำนานเบ้นพรชิตากลับมาทวงบัลลังก์ความแซ่บลดหุ่น15กิโลสวยเป๊ะหุ่นเพรียว AVS ตั้งแต่หัวจรดเท้ามิกสามียังอึ้งดีใจเวอร์ได้มีร่างเดิมเป็นนักแสดงตำนานเมียน้อยที่โด่งดังเป็นพลุแตกเมื่อ20กว่าปีก่อนเบ้นพรชิตากับบทบาทออนอินเมียน้อยตัวแม่ในละครเมียหลวงทำเอาแฟนละครอินกับการแสดงของเธอจนขึ้นแท่นเป็นเมียน้อยแห่งชาติเลยทีเดียวเบ้นพรชิตาหุ่นแซ่บออนอินเมียน้อยในตำนานทวงบัลลังก์แซ่บหลังจากนั้นสาวเบนก็หันไปมีครอบครัวแต่งงานกับหนุ่มมิกบรมวุฒิจนมีลูกด้วยกันถึง3คนทำให้เจ้าตัวห่างหายไปจากงานแสดงละครนานเป็น10ปีเพราะว่าหลังคลอดลูกน้ำหนักตัวก็ไม่ลดลงกลายเป็นคนเจ้าเนื้อไปจนแทบไม่น่าเชื่อ
ทําให้มีผลกระทบกับงานในวงการบันเทิงคอสตูมไม่สามารถหาเสื้อผ้าสวยๆให้ใส่ได้ทําเอาเจ้าตัวขาดความมั่นใจไปเลยจนแฟนละครต่างเข้าใจว่าเธอคงจะหันหลังให้กับงานแสดงแน่นอนเบ้นพรชิตาหุ่นแซ่บหุ่นเป๊ะ LS ล่าสุดแทบไม่อยากเชื่อสายตาเบ้นพรชิตาตำนานเมียน้อยแห่งชาติกลับมาทวงบังลังความแซ่บตั้งแต่ต้นปีกับหุ่นเพรียว LS เป๊ะตั้งแต่หัวจรดเท้าสวยเซ็กซี่เหมือนย้อนกลับไป20ปีที่แล้วกับน้ำหนักที่ลดลงไปเกือบ15กิโลเจ้าตัวเปิดเผยว่าหุ่นเจ้าเนื้อมีผลกับการใช้ชีวิตมากๆนอกจากงานในวงการบันเทิงแล้วยังจะกระทบกับชีวิตครอบครัวด้วยคือแอบคิดว่าพี่นิคคงไม่อยากให้เราอยู่ในร่างนี้แน่นอนถึงเขาจะไม่ได้ว่าอะไรแต่ก็ดูเหมือนพูดอ้อมๆกลัวเมียจะเสียใจเบ้นพรชิตาหุ่นแซ่บตอนนี้ลูกๆ ก็เริ่มโตแล้วเราต้องหันมาดูแลสุขภาพตัวเองอายุเข้าหลักสี่เดี๋ยวก็ปวดเข่าปวดขาเพราะแบกน้ำหนักเยอะน้ำหนักลงมาเกือบ15โลตอนนี้พี่นิคดีใจแบบเว่อร์บอกได้เมียคนเดิมกลับมาแล้วเบ้นเองยังตกใจเลยพุงคลุ้ยมาเป็น10ปีวันนี้ได้ร่างเดิมที่ดีกว่าเดิมด้วยซ้ำเบ้นพรชิตาหุ่นแซ่บ ซุปเปอร์เล็กโพสต์เตรียมไปญี่ปุ่นเชื่อมโยงข่าวชกแทนรถถังตะบันทาเครุความเคลื่อนไหวศึกมวยวัน165ในรุ่นฟลายเวทซูเปอร์ไฟท์5ยกระหว่างรถถังจิตเมืองนนท์ยอดนักชกชาวไทยดวลกับทาเครุเซกาวะซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่28มกราคม67ที่อาริอาเกะอารีนากรุงโตเกียวอย่างไรก็ตามในเวลาต่อมารถถังจำเป็นต้องถอนตัวออกไปเนื่องจากร่างกายยังไม่พร้อมพร้อมกับมีข่าวว่าซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่9แชมป์โลกคิกบอกสอีเอ๋งอรุ่นไฟเวทน่าจะเป็นคนที่ได้ขึ้นชกแทนรถถังล่าสุดซูเปอร์เล็กได้โพสต์สตอรี่บนเฟซบุ๊กของตัวเองเผยให้เห็นว่าเจ้าตัวกำลังฟิตซ้อมร่างกายพร้อมกับระบุ ข้อความว่าผ่านไปอีกเช้าเป้าหมายที่15กิโลเมตรแล้วเจอกันที่ดินแดนปลาดิบ STL ลุยจากสตอรี่ดังกล่าวทำให้คาดการได้ว่าซุปเปอร์เล็กกำลังมีแมตช์ขึ้นชกที่ญี่ปุ่นซึ่งเชื่อมโยงกับข่าวดังกล่าวพอดีเดิมทีแล้วซุปเปอร์เล็กมีคิวขึ้นชกกับอีเลียสมามูดีนักชกชาวแอลจีเรียในวันที่13มกราคมอย่างไรก็ตามมีข่าวว่ามามูดีได้มีอาการบาดเจ็บที่ซี่โครงทำให้ไฟต์ดังกล่าวสอแววจะไม่เกิดขึ้นWe'll be right back.